ตอนน้ำเกลือชาวบ้าน DIY เป็นที่รู้กันว่าน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายของเรามากเราจึงจำเป็นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอแต่ในบางครั้งเราก็อาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไปเช่นเมื่อมีอาการท้องร่วงจนต้องอุจจาระและปัสสาวะบ่อยๆอาเจียนมากๆหรือการเสียเหงื่อและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการช็อกหมดสติได้ดังนั้นเมื่อร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่เราจึงจำเป็นต้องทดแทนปริมาณน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปด้วยการดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำน้ำเกลือชาวบ้านเพื่อใช้ดื่มเองได้ง่ายๆเริ่มจากต้มน้ำสุกเตรียมไว้1ขวดน้ำปลากลมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะหรือขนาด2กำมือเกลือครึ่งช้อนชาหรือขนาด 1-2 หยิบมือนำทั้งหมดมาผสมกันหรือต้มรวมกันเสร็จแล้วใส่ในภาชนะขวดสำหรับนำไปใช้ดื่มสำหรับวิธีการดื่มให้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำเมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วงแต่หากถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้นสำหรับในรายที่อาเจียนให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งเพื่อชดเชยปริมาณน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปนั่นเองทั้งหมดคือวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำน้ำเกลือเพื่อใช้ดื่มเองได้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและเกลือแร่และรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้นั่นเองคำเตือนคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจหรือบวมต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้บวมและเหนื่อยเมื่อละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ชนิดซองหรือน้ำเกลือชาวบ้านที่ทำเองอย่าทิ้งไว้เกิน24ชั่วโมงน้ำเกลือจะบูดเสียไม่ควรใช้หากเสียน้ำและเกลือแร่จากอาการท้องร่วงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สำเร็จรูปสำหรับนักกีฬาเพราะเครื่องดื่มเกลือแร่สำเร็จรูปมีสัดส่วนปริมาณน้ำตาลสูงจะกระตุ้นให้เกิดการถ่ายมากขึ้นไปอีกนั้นป้องกันท้องเดินท้องร่วงด้วยวิธีง่ายๆคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร